ฮัลโหลครับสวัสดีครับก็ฟิกเกมมิ่งกลับมานะฮะก็วันนี้นะครับแสบมากับเกม Stardew Valley นั่นเองนะฮะแต่แสบวันนี้นะฮะบอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับแต่แสบอะจะทำการทำฟาร์มในฝันนะฮะก็โดยที่ผมจะออกแบบฟาร์มเนี่ยฟาร์มที่ผมอยากจะได้เนี่ยในเว็บที่มีชื่อว่าstardew.info/planner นะฮะหรือก็คือ stardew planner นั่นเองโอเคก็เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะอ่ะนี่นะครับเป็นรูปที่ผมแพลนไว้นะฮะว่าผมจะทำฟาร์มแบบนี้แล้วอย่างที่ท่านผู้ชมได้รู้กันนะฮะคือ Stardew Valley เนี่ยเป็นเกมที่ยังไงอ่ะเป็นเกมที่ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงนะครับและด้วยความที่ผมอ่ะเวลาเล่นเกมเนี้ยจะชอบเจาะใช้โปรแกรมเจาะข้อมูลของเกมครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเล็กน้อยจริงๆนั่นก็คือการโกงนั่นแหละนะฮะก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเล่นของแท้นะฮะไม่ได้เป็นของโหลดเถื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแคปไม่ให้ดูนะฮะการดราม่านั่นเองนะฮะก็เอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะใช้เวลาสร้างฟาร์มในฝันกี่วันนะฮะก็เดี๋ยวจะทำการคร่าวๆก่อนเนาะคือก็กะว่าพอทำฟาร์มในฝันเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะเล่นแบบขี้โกงให้ดูเลยคือแบบว่าเล่นเกมเล่นขี้โกงแบบฟาร์มจัดเต็มนั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้ไปเลยนะฮะก็จะมาดูว่าแต่ละตัวเนี้ยมีเควสอะไรบ้างไม่พูดพร่ำทำเพลงไปดูกันเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้นะฮะเปิดมาฟาร์มรกร้างแน่นอนอยู่แล้วนะครับพอฟาร์มรกร้างเนี่ยเสร็จปุ๊บทำไงก็ต้องถางป่านะฮะก็คือผมจะถางป่าเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะสร้างทางเดินมาแปะไว้ทำตามรูปที่ผมมีนะฮะทำเป็นมาร์กเกอร์ไว้ก่อนครับเพื่อที่ในอนาคตผมจะสร้างฟาร์มลงตรงจุดที่ผมกำหนดไว้นะฮะโอเคไปกันเลยตอนนี้นะฮะก็เริ่มทำพื้นด้วยหินนะฮะนั่นก็คือ copper stone ผ่านนะครับก็คือเป็นพื้น copper stone อย่างง่ายๆนะฮะก็คือจะเอาอันเนี้ยมาวางเป็นมาร์กเกอร์ไว้ก่อนนะครับก็คือวางมาร์กเกอร์ตามระยะทางที่ผมจะทำทางเดินฮะแล้วก็จะทำการสร้างพวกฟาร์มไก่ฟาร์มวัวลงไปนะครับก็แน่นอนฮะว่าผมสร้างมาแค่3อันนะครับแล้วใช้การเปลี่ยนแปลงของค่าตัวเลขนะฮะให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือใช้โปรแกรมนะฮะโปรแกรมเจาะเข้าข้อมูลของเกมนะครับนะฮะพอใช้โปรแกรมเจาะเข้าข้อมูลแล้วนะฮะเพิ่มจำนวน copper stone ผ่านแล้วนะครับก็เนี่ยฮะผมเพิ่มไป 2,000 กว่าเลยนะครับก็จะเอาเนี่ยแหละมาวางมาร์กเกอร์ตามรูปที่ผมวางไว้แต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องเคลียร์ฟาร์มก่อนที่จะวางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งความเร็วให้ดูนะฮะก็เคลียร์ฟาร์มไปแล้วก็วาง copper stone ตามที่ผมแพลนไว้นะฮะก็เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูเนาะก็สำหรับอันนี้ก็คือผมอัดแบบไม่มีเสียงฮะแล้วก็มาพากซ้ำที่หลังอาจจะดูแล้วหงุดหงิดอะไรก็ขอประทานโทษนะครับก็คือจริงๆแล้วเกมเนี้ยนะฮะผมเล่นไปไม่ต่ำกว่า50ชั่วโมงนะครับก็ในส่วนแรกที่ผมจะสร้างเลยนะฮะก็คือส่วนการวางต้นไม้คือเป็นต้นผลไม้นะครับที่เป็นต้นผลไม้แบบผลไม้ยืนต้นคือปลูกแล้วรอมันโตขึ้นเองนะฮะใช้เวลาในการโตประมาณ28วันนะฮะก็จะมีต้นแอปเปิ้ลแอปริคอตส้มทับทิมเชอร์รี่อีกอันนึงเป็นอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะฮะก็เนี่ยครับก็จะทำ
คือมันมีต้นไม้ผลไม้ต้นผลไม้6ชนิดนะฮะผมก็จะทำการแบ่งช่องเป็น6ช่องนะครับเพื่อที่จะทำการใส่ต้นไม้ให้พอดีนะฮะแล้วมาส่วนต่อไปที่แสบทำนะฮะที่ถักลงมาจากบล็อกเอาไว้สำหรับวางต้นไม้ยืนต้นนะครับนั่นก็คือตัวฟาร์มฮะคือเป็นบล็อกเอาไว้ทำฟาร์มคืออันนี้ผมทำขนาด5คูณ5นะครับหรือก็คือเป็น15ช่องนะฮะรวมแล้วทั้งหมดนะครับสาเหตุที่ทำขนาดนี้นะเพราะว่าไอ้ขนาด5คูณ5เนี่ยมันเป็นขนาดของสปริงเกิลอันท็อปสุดนะฮะที่ทำมาจากแร่ไฮเกรดครับคือไอ้สปริงเกิลตัวนี้จะเป็นสปริงเกิลสีม่วงนะฮะมันจะลดน้ำอัตโนมัติระยะรัศมีคือ5คูณ5ครับผมก็สร้างเป็นแบบ5คูณ5เลยนะฮะจะสร้างทั้งหมด1 2 3 4 4คูณ4 16ช่องนะก็คือ16ขอเรียกเป็นไร่แล้วกันเนาะเป็นขนาด16ไร่นะฮะเอาละฮะก็ต่อมานะครับมาถึงอุปสรรคสำคัญของการทำฟาร์มไร่ไม่ใช่ทำฟาร์มไร่ทำไร่ในฝันของผมนะฮะนั่นก็คือ energy นะครับหรือก็คือ energy หมดไวนะฮะและก็นั่นเองนะครับผมจะทำการใช้สูตรเพิ่มเงินแค่พอซื้อไอตัว energy tonic นะฮะซึ่งไอ energy tonic กับ muscle remedy เนี่ยคือ energy tonic นะครับจะเพิ่ม energy กับเลือดเวลาลงดันเจียนน่ะมากกว่า muscle remedy นะฮะคืออันบนน่ะกินแล้วเพิ่มเยอะแต่อันล่างอ่ะเพิ่มน้อยแต่ถามว่าทำไมราคาเท่ากันก็เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ energy จนศูนย์นะครับแต่เวลาเรามากินอันล่างอ่ะจะทำให้เราไม่เหนื่อยครับคือจะไม่เดินช้านะฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปนอนอ่ะมันจะเพิ่ม energy เต็มคือจะไม่มีเหมือนเป็นยาชูกำลังอ่ะครับก็นะฮะอันนี้ผมก็ทำการเจาะเข้าตัวข้อมูลของเกมอีกแล้วนะฮะก็คือการเพิ่มเงินมาซื้อของก่อนแล้วพอได้ของจำนวนหนึ่งผมก็เจาะไปเปลี่ยนเลขให้มันมี energy เพิ่มมากให้มันมีจำนวนของไอเทมเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะฮะผมก็จะทำการเคลียร์ฟาร์มแล้วก็ปูทางด้วย copper stone ยาวๆไปเลยนะฮะแล้วก็จะทำการสร้างทางเอาไว้ล้อมรอบลงกระจกนะฮะแล้วก็สร้างทางไว้สำหรับอะไรนะไอที่เลี้ยงสลามนะฮะในส่วนที่ผมเพิ่งเคลียร์ไปข้างบ้านนะครับผมจะทำการวางโกดังเก็บหญ้าแห้งประมาณกี่อันนะตามรูปนั่นแหละฮะแล้วก็จะทำการวางที่โรงเลี้ยงไก่กับโรงเลี้ยงวัวนะครับวางติดกันเลย2อันนะฮะโอเคก็อาจต่อไปนี้ก็อาจจะไม่มีอาจอะไรแล้วมั้งเพราะว่าผมก็เร่งความเร็วไปเรื่อยๆนะฮะก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงก็ขอโทษนะครับอาจจะเป็น EP 0นะฮะอันนี นะครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างทางเดิน copper stone รอบฟาร์มเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะแล้วก็จะทำการสร้างรั้ว คือผมจะทำรั้วเนี้ยปิดไว้ตรงข้างหน้าของ
ของโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะเพราะว่าผมจะปล่อยให้วัวกับไก่เนี่ยออกมาเดินเล่นข้างนอกเพื่อมันน่าจะเพิ่มหัวใจได้ยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สาเหตุที่ต้องปล่อยข้างนอกเนี่ยอย่างตัวหมูครับคือมันเกมนี้มันมีเลี้ยงหมูนะฮะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงหมูเพื่อมานั่งหาแบบเอาขายทำเบคอนอะไรอย่างเงี้ยนะคือหมูเนี่ยความสามารถของหมูก็คือการหาเห็ดทรัฟเฟิลนะฮะแล้วเอาเห็ดทรัฟเฟิลเนี้ยไปทำทรัฟเฟิลออยล์นะฮะก็คือเราต้องปล่อยหมูออกมาข้างนอกให้หมูมันเหมือนหมูขุดดินเจอเห็ดทรัฟเฟิลมันก็จะโผล่มาตรงพื้นนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเดินเพ่นพ่านเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรูปตัวมันเพิ่มหัวใจไม่ได้นะฮะก็เลยต้องสร้างรั้วมาปิดไว้ไม่ให้มันเดินเพ่นพ่านไปไหนจะได้มันอยู่ในพื้นที่จำกัดจะได้แบบรูปตัวเพิ่มหัวใจได้ง่ายนิดนึงนะฮะนี่นะฮะในส่วนนี้นะครับผมก็จะมาตั้งอะไรนะไอ้โรงเลี้ยงสลามนะฮะก็จะมาตั้งข้างๆเรือนเพาะชำเรือนกระจกนี่แหละฮะที่มาตั้งไกลอ่ะเนี่ยเพราะว่าคือไอ้ตัวโรงเลี้ยงสลามอ่ะเราไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญอะไรมากในเกมนะเหมือนแบบเลี้ยงสลามไว้เฉยๆเอาตัวเจลลี่มันมาคราฟนะครับซึ่งที่จากที่ผมเล่นเซฟอีกเซฟหนึ่งนะฮะที่เล่นมา50กว่าชั่วโมงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่จะต้องใช้เจลลี่คราฟนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยวผมอัดทิ้งไว้ยาวๆเลยละกันเนาะจนกว่าจะจบแล้วก็ EP นี้ก็เป็น EP 0นะฮะตอนนี้ก็เยอะเหลือเกินคือตอนนี้ฟาร์มในฝันของผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างคร่าวๆแล้วนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยจ้ะThank you.
โอเคนะครับตอนนี้ฟาร์มก็เป็นรูปเป็นร่างคร่าวๆได้สักประมาณคือไอ้ที่ผมเอาคอปเปอร์สโตนวางๆล่างๆไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเดินเกือบ 100% แล้วนะฮะก็เหลือแค่ว่าสร้างนั่นนู่นนี่มาลงตามที่ตั้งใจไว้นะฮะก็ในคลิปต่อๆไปก็จะทำการขอใช้สูตรอย่างเต็มลิมิตเลยนะครับสำหรับคนที่ดูแล้วแบบเฮ้ยพี่อยากจะใช้สูตรมากนั่นนู่นนี่อะไรนี้ใช้ยังไงผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าการใช้สูตรเล่นเกมนะฮะมันจะทำให้ความสนุกของเกมลดลงนะครับลดลงอย่างเยอะมากนะครับก็คือมันคือแบบยังไงอ่ะเหมือนทุกอย่างมันง่ายไปหมดนะฮะมันไม่ต้องเสียเวลารออะไรเงี้ยมันจะถามว่าทำไมผมมาถึงมาใช้สูตรอะไรนี้นะฮะก็เพราะว่าไอเซฟตัว50ชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยคือผมก็เล่นไปจนถึงปี2ปี3แล้วเควสบางอันมันตกหล่นอะไรนี้ก็เลยแบบคือก็อยากจะรู้ว่าอีตัวละครเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีเควสอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ถ้าเดี๋ยวขอคิด EP ก่อนละกันว่าถ้าใช้สูตรเล่นดีหรือเปล่านะฮะก็คือถ้าใช้สูตรมันก็ความสนุกมันก็จะลดลงอ่ะเพราะว่าเป็นการโกงอย่างนึงนะฮะซึ่งอีกเซฟนึงอ่ะเป็น50ชั่วโมงอ่ะผมไม่ได้ใช้สูตรเพิ่มมูลค่าของอะไรนั่นนู่นนี่นะคือก็เล่นตามมีตามเกิดมาตั้ง50ชั่วโมงอ่ะเนาะก็แต่พอใช้สูตรอะไรเงี้ยก็เหมือนกับลองสร้างฟาร์มในฝันน่ะคือเซฟนั้นน่ะผมสร้างฟาร์มแบบผิดแผนนะฮะก็เลยแบบอุ๊ยอยากจะแบบทำฟาร์มที่มันตรงกับใจตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่น EP นี้นะฮะชื่อว่า EP สร้างฟาร์มในฝันนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะติชมหรือไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าพี่โปรแกรมนี้มันคือโปรแกรมอะไรนั่นนู่นนี่ขอให้ถามมาหลังไมค์ละกันเนาะน่าจะรู้นะฮะว่าหาชื่อสตรีมผมได้จากไหนนะก็น่าจะเห็นกันแวบๆไปแล้วนะฮะโอเคครับยังไงฝากกดไลค์ Subscribe ชอบไม่ชอบติชมอะไรยังไงก็โพสต์ที่คอมเมนต์ได้เลยฮะด่าได้นะครับด่าได้แล้วก็ผมจะทำการปรับปรุงในอนาคตนะฮะโอเคครับ see you again บ๊ายบายจ้ะ